ทรายเคยไปเยี่ยมที่บ้านของคุณแม่น้องและทราบว่าวิทารีไม่ได้อยู่กับคุณพ่ออ๋อครับคือผมแยกทางกับม่าตั้งแต่วีเขาอยู่ชั้นประถมตอนนี้ผมอยู่กับแก้วครับแต่ผมก็พยายามไปเจอลูกบ่อยๆนะครับเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วก็ยังพบกันอยู่เลยครับแล้วตอนที่เจอกันน้องเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรที่คุณไวทินรู้สึกว่าเปลี่ยนไปหรือเปล่าคะก็ปกติดีนะครับสดใสเขายังขอผมเลยครับว่าถ้าเขาสอบเป็นตัวแทนเพชรยอดมงกุฎได้นี่เขาจะขอไปญี่ปุ่นแต่ผมบอกเขาว่าถ้าเขาเข้าหมอได้เนี่ยผมจะพาแม่กับเขาไปยุโรปเขาก็ดูแฮปปี้ดีนะครับผมก็เลยสงสัยว่าคุณครูเรียกผมมาพบทำไมนี่ค่ะกระดาษคำตอบของวิทารีค่ะทำไมเป็นแบบนี้ล่ะครับแปลว่าอะไรถ้าให้ประเมินจากที่เห็นน้องมีอาการเครียดกดดันมือสั่นลายเส้นก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะการลบไปลบมาทำให้เห็นว่าไม่มั่นใจจนสุดท้ายก็ทำข้อสอบไม่ได้ผมว่ากระดาษแผ่นเดียวไม่น่าจะสรุปอะไรได้นะครับในการสอบครั้งล่าสุดน้องมีอาการ panic attack ในห้องสอบค่ะแบบที่สั่นแล้วก็ชักมือจีบนะคะอะไรคือชักมือจีบก็ที่แจวพื้นแก้วเขาเป็นในงานเลี้ยงไงคะที่อยู่ดีๆมันก็เครียดแล้วก็ชักมือจีบเท้าจีบอ่ะต้องช่วยกันเอาถุงครอบปากให้หายใจค่ะแล้วทำไมลูกผมถึงเป็นแบบนี้ล่ะครับซายยังไม่อยากสรุปนะคะเพราะยังไม่ได้คุยกับน้องแต่ที่แน่ๆน่าจะมาจากความเครียดแล้วก็ความกดดันทั้งจากตัวเองและคนรอบข้างค่ะไม่จริงหรอครับเยวีนี่สดใสร่าเริงไม่เห็นจะมีอะไรเครียดตรงไหนเนี่ยสายประเมินจากที่เพื่อนๆครูแล้วก็ตัวสายเองสังเกตความผิดปกติที่แสดงออกทางร่างกายค่ะแล้วมันจะดีมากเลยนะคะถ้าผู้ปกครองจะใช้เวลาเพื่อสังเกตการสังเกตการเหรอค่ะคุณไวทินลองใช้เวลากับน้องแบบเต็มวันดูนะคะลองดูว่าจะเห็นสิ่งที่เขาพยายามปิดบังไว้หรือเปล่าความเครียดความเศร้ามันปิดบังกันไม่ได้หรอกค่ะ